ชายเฉยๆก็มาถือตามสมมุติจึงไม่เห็นวิมุตติกับเขานะนี่มันหลงอยู่เนี่ยมาติดแหนกอยู่ในสมมุตินี่เองที่จริงมันไม่มีมันเป็นอนัตตานะมันเป็นก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมไม่มีตัวไม่มีตนนี่เห็นธรรมตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เห็นอนัตตานี่พระองค์ถอนอุปทานได้อุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราได้นี่ไม่ใช่อยู่ไกลนะไม่ใช่สูงนะนั่งอยู่เนี่ยดินน้ำลมไฟก็นั่งอยู่นี่รวมกันอยู่นี่อากาศวิญญาณห้าอย่างตั้งอยู่นี่เมื่อมาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนไม่มีสัตว์บุคคลมีเรามีเขาอยู่นี่พระองค์จึงถอนนี่เห็นสุญญตาเห็นอนัตตาจึงถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราแน่มันก็มีแค่นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นก้อนธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมนี่เห็นรูปธรรมนามธรรมตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเท่านี้มันไม่มีอะไรเกินนี้จึงถอนอุปทานขันธ์ 5ได้ดับขันธ์ 5ได้ละขันธ์ 5ได้ละสังขารได้ก็เข้าสู่พระนิพพานมันไม่ไกลอะไรน่าจะไปปฏิบัติหาอยู่นอกจากนั้นท่านก็เห็นอนิมิตตวิโมกข์นี่เห็นอนิจจังว่ามันไม่เที่ยงท่านจึงถอนนิมิตความคิดแต่ก่อนคิดว่าไม่มันเที่ยงท่านจึงถอนให้มันไม่เที่ยงสุดท้ายท่านก็เห็นทุกขังมันเกิดมันดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนร่างกายอันนี้ธาตุขันธ์มันทำงานอยู่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเราทำงานอยู่เดี๋ยวนี้มันทำไหมฮะปอดมันหายใจไหมหัวใจมันเต้นไหมเลือดมันสูบฉีดอยู่อย่างนี้ชีพจรเต้นอยู่อย่างนี้ลำไส้ก็ย่อยอาหารดูดซึมส่งไปยังร่างกายอยู่อย่างนั้นตับไตไส้พุงมีหน้าที่ทุกอย่างบริหารอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายพระองค์ก็มาเห็นตากับรูปกระทบกันตาก็คือกายในตาหูจมูกลิ้นกายใจสงข้อเรียกว่ารูปภายในมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภายนอกวิญญาณรู้ขึ้นวิญญาณหูวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณตานี่ทั้งหกนี่ก็สมมติเรียกว่าใจเรียกว่าใจก็ได้มโนก็ได้จิตก็ได้ใจก็ได้วิญญาณก็ได้เรียกแทนกันได้เข้าใจไหมนี่ใจก็เกิดรู้ขึ้นมาท่านกระทบกันก็เรียกว่าขันห้าเกิดนี่มีเท่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือกายในคือตัวของเรามันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็คือรูปภายนอกหรือธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเกิดแล้วก็ดับลงเห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับได้กลิ่นแล้วก็ดับได้รสแล้วก็ดับเกิดกับดับฟอมเกิดกับดับฟอมกันอยู่ถ้าคนไหนไปหลงว่ามีตัวมีตนก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเห็นเราได้ยินจึงเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเท่านี้ถ้าผู้ใดมารู้ว่าก้อนธรรมธาตุมีเจ้าของไหมล่ะก้อนไหนฮะมีตัวมีตนไหมเมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกันจึงไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่สำคัญตนหลงว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นได้รสมันจึงดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติตรงไหนมันก็มีแค่นี้ดับขันห้าได้เนี่ย
กิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้ขันธ์ 5เป็นอนิจจังนี่ทุกขังอนัตตาพระองค์จึงว่าชาติปีทุกขานั่นแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ มันเกิดยังไงตากับรูปกระทบกันก็เรียกว่าเกิดวิญญาณรู้ขึ้นดับหูกับเสียงกระทบกันวิญญาณหูรู้ขึ้นเกิดรู้ขึ้นแล้วก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมล่ะเห็นเกิดเห็นดับหรือยังผู้ใดเห็นเกิดเห็นดับสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมเท่านี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกับพระอายาโกณฑัญญะพระองค์ไม่ได้พูดออกจากตัวของเรานะพูดอยู่ที่กายนี้เพราะเรามาหลงขันธ์ 5หลงกายรูปธรรมนามธรรมท่านก็แจกธรรมอธิบายธรรมให้ฟังเท่านี้เองถ้าเราหลงก็ไปยึดมั่นที่มั่นว่าเราเห็นว่าเกิดโลภเกิดโกรธขึ้นมาถ้ารู้ว่าเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมมันทำงานอิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับชาติปีทุกขาชลาปีทุกขาเกิดปั๊บก็แก่ปั๊บมรณะปีทุกขังตายปั๊บนี่มันเกิดมันตายอยู่ตลอดวันอย่างนี้ขันห้าเข้าใจไหมล่ะวันหนึ่งวันหนึ่งตายลูกกี่ครั้งเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงกี่ครั้งเกิดแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นกี่ครั้งเกิดแล้วก็ดับนี่แหละขันธ์ 5มันเกิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้หมุนเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนผู้ใดมาดับวัฏฏะสงสารได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นเองมันไม่ยากอะไรดับวัฏฏะสงสารก็รู้กายกับใจนั้นยิ่งกันไรกันเกิดดับอยู่เช่นนั้นเองมีสัตว์มีคนไหมล่ะอยู่ในนี้มีตัวมีตนไหมไม่มีเราก็ดับได้เลยมันเกิดเองดับเองของมันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราก็เป็นสมุทัยนะเหตุเกิดแห่งทุกข์เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาถ้ารู้ว่าขันธ์ 5รูปธรรมนามธรรมมันอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมในธรรมอยู่อย่างนี้เราก็ละขันธ์ 5ได้ดับขันธ์ 5ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ไกลพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมนี้แน่ใช่ไหมล่ะฮะพอนึกออกไหมบั้นต้นเราก็มาหลงกายนี่มันไปก็หลงใจนี่กายกับใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพระองค์จึงให้แยกออกดินมีเจ้าของไหมธาตุดินอยู่นี่น้ำมีเจ้าของไหมลมไฟมีเจ้าของไหมอากาศมีไหมนี่เป็นธรรมชาติมารวมกันเฉยๆพ่อกับแม่หาความสุขกันเฉยๆแม่มีน้ำประจำเดือนร่วมหาความสุขไม่มีน้ำประจำเดือนลูกก็ไม่เกิดมันมีน้ำประจำเดือนน้ำอสุจิไปบวกกันผสมกลมกลืนกันเข้าวิญญาณจึงลงไปปฏิสนธิได้เจริญเติบโตออกมาคลอดออกมาก็เป็นชายหญิงหนุ่มแก่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละโลกใบนี้พอเข้าใจบ้างไหมล่ะมีเจ้าของไหมล่ะดินมันเป็นธรรมธาตุต้องทำความเข้าใจเรื่องธรรมธาตุธาตุแปลว่ามูลเก่าของเดิมได้ยินไหมมูลเก่าของเดิมคืออะไรล่ะมูลพ่อมูลแม่พ่อแม่ก็ได้มาจากพ่อจากแม่จากนั่นน่ะได้มาจากพระพุทธเจ้าได้มาจากโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นดินน้ำลมไฟก็มีอย่างนี้ได้ยินไหมล่ะ
แม่อุบัติขึ้นดินน้ำลมไฟมีไหมล่ะท่านปรินิพพานแล้วดินน้ำลมไฟหายไปไหนไหมไม่หายถ้าดินเป็นของเราตายไปเราเอาดินไปด้วยคนมาเกิดทีหลังจะเอาดินไหนมาเกิดใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามีแต่คนตายนี่จากเท่านั้นเราก็มาหลงว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆจึงมายึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5นั่นแหละคือทุกข์เมื่อมารู้เท่าเอาธาตุมาขันธ์ 5เป็นธาตุธรรมธาตุรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุที่มีอยู่ประจำโลกมันมายิงอาศัยกันเกิดทีหลังไม่มีตัวมีตนเป็นอนัตตธาตุพระองค์ก็เห็นสุญญตาเนี่ยสุญญตาสุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยเห็นมาเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเท่านี้ง่ายไหมล่ะฮะง่ายก็ไปไม่ได้หรอกแม่นว่าเอกฆ่าลูกอยู่ฆ่าเมียนั่นแหละผู้พูดอยู่นี่ไม่ฆ่าแล้วเนี่ยยังพูดได้เห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วมีหลักฐานมายันอยู่เห็นตั้งแต่พรรษาที่แรกนั่นไหมเห็นอนัตตาหลวงพ่อยังมาด่าไม่เห็นอะไรเร็วขนาดนี้ไปดูอีกหาอีกอย่างนั้นไปหามาก็เกินที่สองก็เป็นอนัตตาคือเก่าดินน้ำลมไฟแล้วก็ดูว่ามันไม่มีเจ้าของมันเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมขึ้นที่สามมันเล่าท่านยังหมาเลยนั่งอยู่นี่วันโอ้ยหลวงพ่อก็พูดหยอกเฉยๆหมาก็เป็นวาจีสังขารวาจาปรุงแต่งขึ้นมาพูดเฉยๆวาจาก็ไม่มีตัวตนอะไรเป็นอนัตตาคือเก่าวันท่านก็เลยหัวเราะลูกศิษย์ผมมีคนเดียวเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมเร็วที่สุดว่าไงนะนั่นน่ะไม่ได้ไปทำอะไรมากมายนะมันอยู่กับสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตสงบแล้วสมาธิเปรียบเสมือนหินรับมีดหินรับปัญญาเวลาเราออกจากสมาธิเราก็เอาปัญญามาพิจารณาดูก้อนสกุลไกไม่มีอะไรเลยคนมันสมมุติขึ้นชื่อขึ้นมาว่าอันนั้นอันนี้เราก็เลยถือตามสมมุติก็เลยไปหลงสมมุติไปยึดมั่นเอาสมมุติจึงไม่เห็นวิมุตติเราเข้าใจแตกฉานหมดเลยฮะเข้าใจนะไปทำดูพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่บ้านนะนอกจากเวลาใจจะขาดคิดถึงคำสอนที่พระองค์ตรัสเอาไว้ที่หลวงตาพูดให้ฟังเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลจริงๆเราไม่กลับมาเกิดถอนความปรารถนาอย่ามาเกิดอีกได้ถอนความอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราได้มันตอนใจจะขาดเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่บ้านไปพระนิพพานไม่ได้มันเมาอยู่นี่ก็เมากับหลานแล้วหมดลูกศิษย์คนใกล้ชิดสองคนเมาแล้วพวกมีเมามากขึ้นแล้วเอาพูดหยอกเฉยๆแล้วไม่มีอะไรนะวันนี้ก็พูดธรรมะย่อๆให้ฟังธรรมะก็คือกายกับใจนี่แหละธรรมชาตินี่แหละรูปธรรมนามธรรมคนมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าอุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์เมื่อใครมาละอุปทานขันห้าได้ละสมุทัยได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เรียกว่าพระนิพพานเท่านั้นมันไม่อยู่ไกลอะไรพระนิพพานละขันห้าละสังขารได้ดับได้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายมันก็มีอยู่คือเก่าสมมติอ่ะแต่เราละสมุทัยสมมุติไทยไทยไปตั้งชื่อสมมุติให้เขาเฉยๆอันนี้ถ้าเราละสมุทัยได้แล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็เข้าถึงพระนิพพานเอาละมือเนี่ยว่าให้ฟังพอหอมปากหอมคอเด้อเอาไม่มีอะไรก่อนนอนจะให้พร
พากันให้พ่อโยมได้หน่อยของเฮายะถาวริวะหาปุระปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิคิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจฉะโตสัพเพปุเรนโตสังคัปปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติละโสยะถาวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขทีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจาตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดภะละโดทิโรวันนาโดปฏิภาณโดสุขัสสะนาตะเมธาวีสุขังโสอธิกาจติอายุทันตวาพลังวันนังสุขังจากปฏิภาณโดลีคายุยาสวาโหติยัตถายัตถุปปัชชติติภาวัตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภาวันตุเตอ้าวเจริญเจริญทุกอย่างเด้อดวงตาเห็นธรรมไปบ้านเลิกกันได้